ก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าวันนี้ไปเจอคุณธนาธรที่สภานะฮะวันนี้มาสภาวันนี้ไปสภาเพราะว่าคุณธนาธรเนี่ยมาในฐานะกรรมธิการธุรกิจของกองทัพนะครับก็ทางก้าวไกลเนี่ยเสนอชื่อคุณธนาธรมานั่งที่กรรมธิการชุดนี้ถามว่าทำไมถึงได้มานั่งชุดนี้เดี๋ยวมีคำตอบนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปถามแนวทางหรือว่าความเห็นจากคุณธนาธรนะครับคุณธนาธรบอกว่าเอาจริงๆวันนี้ไม่ได้คาดหวังคำวินิจฉัยว่าจะออกมาในทิศทางใดจะบวกหรือจะลบกับทางก้าวไกลแต่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลยังไงก็ไม่ถูกยุบนะฮะส่วนตัวอยากให้สังคมเนี่ยมาช่วยกันขบคิดแล้วก็มองในหลักการถึงการร่างกฎหมายแต่ละฉบับว่ากฎหมายเนี่ยมันร่างด้วยมือของคนจะสามารถแก้ไขได้เพราะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานหากแก้ไขไม่ได้คงเป็นเรื่องที่ผิดปกติของประเทศนี้ครับไม่มีความคาดหวังเลยฮะก็เดี๋ยวรอฟังกันดูนะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลนะครับจะไม่ถูกยุบนะฮะยังไงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆนะครับพอชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ส่งแฟกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์นะครับดังนั้นในเมื่อมันร่างด้วยมือมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ไขมันได้อ่ะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เข้าสภาในฐานะที่เป็นกรรมธิการธุรกิจของกองทัพนะครับนักข่าวก็เลยถามเอ๊ะเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นการปูทางกลับมาเล่นการเมืองหรือไม่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าพรรคก้าวไกลเขาเห็นว่าคุณธนาธรเนี่ยเขาติดตามเรื่องของธุรกิจกองทัพมานานนะครับก็เลยอยากให้เข้ามานั่งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการชุดนี้เท่านั้นนะฮะจับตาไปที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับที่สภาเขามีการประชุมกันตามปกตินะครับก็มีการหารือกันหลายประเด็นนะครับจะเห็นว่าส.ส.ของก้าวไกลหลายท่านก็ยังคงลุกขึ้นมาอภิปรายกันตามปกติทั่วไปบางส่วนอาจจะมีการจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นครั้งเป็นคราวแต่ดูภาพรวมแล้วสมาชิกหรือว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจหรือว่าตื่นเต้นอะไรกับคำวินิจฉัยของศาลที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างปกติดีนะครับและอย่างที่บอกคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็อยู่ที่สภาไม่ได้เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทุกคนจะรอฟังผลการอ่านคำวินิจฉัยของศาลที่สภาวันนี้นะครับโอ้เราไม่ใช่แค่ที่สภาเพราะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีกลุ่มคนเสื้อสีส้มเนี่ยก็มาปักหลักทำกิจกรรมด้วยนะคะเป็นกำลังใจของก้าวไกลเขาใช่ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลความเรียบร้อยในขณะที่กลุ่มคนดังกล่าวก็บอกว่าจะปักหลักจนถึงบ่ายสองโมงเลยนะคะเพื่อที่จะฟังคำวินิจฉัยไปพร้อมกันทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคิดเห็นค่ะจากคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะคะแสดงความคิดเห็นไว้เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาวินิจฉัยวันนี้ว่าจากคำร้องเนี่ยถ้าดูแล้วก็เป็นเพียงคำร้องเพื่อขอให้ยุติการกระทำเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนละขั้นตอนกับเรื่องของการยุบพรรคเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเกินคำร้องไม่ได้นะดังนั้นถ้าวิเคราะห์แล้วอะค่ะวันนี้เนี่ยถ้ามองนะศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะเป็นการออกมาเตือนหรือออกมาปรามการกระทำมากกว่านะคะและมองว่าพรรคก้าวไกลจะรอดค่ะดังนั้นถ้าเราประเมินวิเคราะห์เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการเป็นคำเตือนหรือเป็นการป้องปรามหรือมากกว่าเช่นว่าการกระทำอาจจะสุ่มเสี่ยงอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้แต่ยังไม่ถึงขั้นการล้มล้างการปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเห็นว่าวันนี้อย่างไรก็ตามนั้นทั้งหลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์พรรคก้าวไกลเขาจะรอดเพียงแต่ว่าจะได้รับสัญญาณเตือนว่ามีความสุ่มเสี่ยงถ้าจะเดินในแนวทางนี้ต่อไปแล้วมุมมองอันนี้น่าสนใจคุณจตุพรบอกว่าเอาจริงๆคำวินิจฉัยวันนี้มันอาจจะใหญ่นะแต่ที่ใหญ่กว่านี้ก็คือท่าทีพรรคก้าวไกลหลังจากคำวินิจฉัยออกมาว่าเขาเนี่ยจะแสดงตัวยังไงจะอยู่จุดไหนจะเป็นหมากไหมก็เฝ้ารอนะฮะถ้าสมมติศาลมีคำวินิจฉัยออกมาที่บอกว่าผิดเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวจะต้องหยุดนะแล้วก้าวไกลจะเอายังไงในเมื่อเป็นนโยบายหลัก
ปักธงเอาไว้เลยตอนที่หาเสียงด้วยซ้ำหลังจากนี้จะใช้มาเป็นทางลงของนโยบายดังกล่าวหรือไม่เพื่อที่จะหยุดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับมวลชนเสื้อส้มบางส่วนนะครับมารวมตัวกันที่บริเวณของศาลรัฐธรรมนูญถ้าดูจากภาพเข้าใจว่าเป็นด้านในของศาลนะด้านในอาคารศูนย์ราชการนะครับจุดนี้เนี่ยมันจะมีหน่วยงานของภาครัฐหลายหน่วยงานซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ที่อาคารแห่งนี้เช่นกันเจ้าหน้าที่คงพยายามจะมาเจรจาเพราะไม่อยากให้รวมตัวกันด้านในนะถ้าอยากรวมตัวต้องไปด้านนอกแผงรั้วเหล็กที่กั้นเอาไว้ซึ่งจริงทางกลุ่มก็ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรนะคะเพียงแค่มาเขียนข้อความให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออะไรค่ะโดยเจ้าหน้าที่เองก็อย่างที่คุณแชมป์บอกเข้ามาเตือนนะคะว่ามันอาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะถ้ามาอยู่จุดนี้ก็จัดพื้นที่เอาไว้ให้ด้านหน้าเสาธงบริเวณด้านหน้าอาคารครับทั้งหมดก็ฟังนะคะกลุ่มคนเสื้อส้มก็ยุติกิจกรรมเขียนป้ายตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปรอฟังคำวินิจฉัยด้านหน้าอาคารนะคะจนถึงบ่ายสองโมงค่ะทุกอย่างยังเรียบร้อยปกติดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเฝ้าดูกันนะฮะบ่ายสองโมงวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ